ร้านข้าวแกงใต้นะครับตรงนี้แถวไหนนะพี่แถวบ้านพรจ้ะแถวบ้านมอนบ้านพรของร้านบ้านพรบ้านพรของร้านบ้านพรเขาร้านนะครับโอ้โหแกงเพียบเลยหม้ออะไรไม่รู้เยอะแยะหมดเลยเนี่ยนี่โอ้โหน่ากินนะต้องขาจ้ะนี่ทำตอนเย็นอะฮะขายตอนเย็นอะคะทำตั้งแต่ของในผมก็ทำใหม่โอ้ทำใหม่เลยเหรอเยอะจังครับตั้งแต่มีอะไรบ้างเนี่ยดูเลยฮะดูเลยกี่หม้อเพียบเลยวิปลานี่ปลาอะไรฮะนี่ปลาปลาหวานค่ะปลาหวานปลาหวานเหรอช่วยผมบ้างผมบ้างใส่ถ้วยไหมคะใส่ถ้วยใส่ถ้วยนี่กุนเชียงกุนเชียงทำไมหน้าตาแปลกๆผมว่ากุนเชียงด้วยนี่จะเอาไม่ชิ้นเดียวเอาสองชิ้นนี่นะครับไอ้ชิ้นเดียวหั่นนะคะหั่นครับหั่นนี่ไม่ต้องหั่นก็ได้ครับคุณเชียงจะแมงทุกหม้อเลยใช่ไหมนี่แกงอะไรครับพี่ใช่นั่นเก่งจะเป็นเก่งคงขายจำไม่ได้นะครับเยอะจัดปลาดุกโอ้เสียงสีแล้วผมดูก่อนมีอะไรอีกอันนี้ก็เป็นต้มขาขาไก่ขาไก่ที่ขายถ้วยเท่าไหร่ครับเนี่ยขายถ้วยละ40 บาทจ้ะ40 บาทไข่โต๊ะเอ็กไตปลาไตปลาไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยอันนี้แกงส้มปลาส้มปลาปลาปลาใส่ปลาปลาช่อนทะเลใส่ไปหน่อไม้ดองเนื้อปลาจะมันนะคะโอเคเนื้อปลาโอเคเอาไหมคะแกงส้มไม่เอาอันนี้มีแกงไก่หน่อไม้อ๋อหมูสับปะรดอะไรนะหมูสับปะรดแกงหมูสับปะรดเอานี่ดีกว่าเอานี่นะหมูสับปะรดใครที่ไม่เอาถ่านก็ไม่เป็นสับปะรดต้องกินเยอะๆสับปะรดเนี่ยหมูยี่ไก่ผัดขิงมีกี่หม้อมีหน้าร้อนๆไว้นะมีอะไรมีมะนาวร้อนๆอีกมีผัดโอ้โหมะนาวต้มนี่จ้ะมีไก่ก็มีต้มมะนาวจับจ่ายเอานี่ด้วยอ่ะให้ผมเอาปลาช่อนเนี่ยปลาช่อนด้วยนะครับใช่ช่อนทะเลใช่ไหมปลาช่อนทะเลปลาช่อนธรรมดาต่างกันไงปลาช่อนทะเลตัวนี้เนื้อมันจะมันกว่ามันกว่าลงมือได้เลยสำหรับแรกที่ผมกินเนี่ยปลาหวานน้ำพริกไทยด้วยจ้าอร่อยนะคะน้ำพริกร้านเนี่ยจริงเหรอจ้าร้านอื่นไม่อร่อยใช่ไหมร้านนี้อร่อยพริกก็เป็ดจัดเลยก็บอกอร่อยจริงหวานไม่อร่อยโดนด่าเลยข้าวผ้าครับข้าวทะเลนึกอร่อยไม่อร่อยปลาก็อร่อยนะปลากินอะไรที่มันเผ็ดๆอ่ะเข้ากันมากับเพื่อนผมด้วยนะเนี่ยอยู่ภูเก็ตนะครับไปอยู่สลามอดแดกครับแดกหมูไม่ได้หมูสับปะรดใครที่ไม่เป็นสับปะรดก็มาแดกซะสับปะรดแดกได้เยอะนี่อะไรครับเนี่ยพี่โก้สั่งอะไรมาต้มขาพี่ต้มขาเนี่ยผมจะลองหมูสับปะรดก่อนภูเก็ตเนี่ยสับปะรดเยอะผมไปไหนมาไหนก็จะมีสับปะรดขายสับปะรดก็เต็มเลยระหว่างทางที่กลับจากสนามบินก็ร้านสับปะรดเพียบเลยแต่ขอโทษนะไม่อร่อยกินในเมืองดีกว่าไม่รู้เพราะอะไรมันอาจจะไม่รู้เขาไปซื้อมาจากฟาร์มเฮ้ยจากไร่หรือเปล่ามันดูไม่อร่อยผมเคยซื้อละไอ้พวกขายข้างทางผมขับรถก็ยังไม่เท่าไหร่พอกินได้น้องจ๋าขอข้าวจานหนึ่งเอาปลาดุกด้วยมาถ้วยหนึ่งตัดเต็มแล้วกุนเชียงก็กินแบบกินแบบซอสเศษนะกินแบบฮอทดอกไปเลยกุนเชียงกับน้ำพริก
กะปินี่ก็เป็นอร่อยกลางวันปักได้ดูเด่นด้วยชอบกินข้าวแกงนะปลุกนั้นปลุกนี่ทำมาละผมพูดไม่รู้เรื่องนั่นเต็มปากอยู่ปลุกใส่มะละหรือเปล่าฟังไม่ถนัดลองดูไม่ใส่ไม่อันนี้ข้าวแกงเยอะมากกับข้าวทำได้ไม่เท่าไหร่ทำได้น้ำพริกอร่อยสรุปน้ำพริกที่แถมฟรีอร่อยแต่อย่างอื่นก็พอกินได้ครับไม่ได้ถึงกับแบบว่าจะต้องแบบระเบิดเพลิงอะไรมากผมเกิดที่ร้านอาหารอร่อยๆเยอะนะต้องเขาเลือกกินทางที่ดีถ้ามาเนี่ยถามคนพื้นที่ครับก็อย่างน้อยมันกลางกองมาแล้วดีกว่าเขาก็หลังผ้าไปแดกใหม่ตอนนี้นะยุบๆพิกเปรร้านข้าวแกงปักใต้ข้างถนนริมทางมาขากลับจากสนามบินภูเก็ตนะครับคุกเลยสีสันเป็นข้าวพุกเปรไปในทันทีมันพุกเปรกับคนละอย่างนะนี่ข้าวน้ำพริกกะปิI'm not.